บักกะบูดอททีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงทีรีวิวของเรานะครับเรียกว่าออกมารีวิวนอกสถานที่ครับขอบอกว่าวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับแต่ว่าวันนี้ที่มีอีกหนึ่งแท็บเล็ตครับซึ่งเรียกได้ว่าน่าจะเป็นไฮบริดแท็บเล็ตตัวแรงเลยแหละซึ่งตอนนี้ออกมาใหม่นะครับกับเจ้า Dell Venue 11 Pro ตัวนี้นั่นเองครับนี่ถ้าเกิดเราเดินถือไปข้างนอกเนี่ยคนก็คงไม่รู้สึกว่าเราถือโน้ตบุ๊กหรือว่าถือแท็บเล็ตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจากดีไซน์ของเขาเนี่ยพื้นผิวคล้ายๆกับหนังกลับเวลาเราถือก็จะเหมือนเราถือโน้ตบุ๊กถือหนังสือเล่มนึงอะไรเงี้ยแต่พอเปิดออกมาปุ๊บมันไม่ได้ธรรมดาครับเพราะว่ามันมีคีย์บอร์ดอยู่ในตัวนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าการที่มันเป็นไฮบริดแท็บเล็ตมันก็ต้องถอดออกมาจากกันได้นะครับก็คือมันสามารถถอดออกมาเป็นแท็บเล็ตเฉยๆได้ครับนี่หน้าจอของมันมาพร้อมกับขนาด 10.8 นิ้วนะครับหน้าจอเป็น IPS Full HD ด้วยก็ความสวยงามของหน้าจอก็หายห่วงครับสวยงามตามสเปคของมันอยู่แล้วก็การทำงานต่างๆลื่นไหลดีแรมในตัวมาพร้อมกับความแรงถึง 8GB ครับรับรองว่าใครชอบเล่นเกมอะไรต่างๆถูกใจแน่นอนแต่ว่าในกรณีเกมที่อาจจะต้องใช้กราฟิกเยอะๆนะครับอาจจะต้องใช้การ์ดจอที่มันหนักหน่วงจริงๆเนี่ยเจ้าตัวนี้อาจจะยังไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่ามาพูดถึงจุดเด่นก่อนดีกว่ากับเจ้า Dell Venue 11 Pro ตัวนี้เนี่ยขอบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งแรกที่จับปุ๊บเรารู้สึกว่ามันคือข้อดีเลยนะครับก็คือในเรื่องของพอร์ตต่างๆซึ่งสังเกตว่านี่ครับเขาจะให้มาค่อนข้างครบเลยดีไม่ว่าจะเป็น USB 3.0 แบบ full size นะครับคือเราสามารถถ้ามีเมาส์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยมีคีย์บอร์ดแยกมาก็สามารถเสียบตรงนี้ได้เลยเป็น USB แบบ full size นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีครับแต่ว่าถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวนะจริงๆน่าจะมีอีกช่องนึงครับเป็น full size USB ทั้ง2ช่องน่าจะได้ใช้ประโยชน์มากกว่านะครับส่วนช่องต่อมาก็จะเป็นพวกเนี่ยครับ HDMI สายชาร์จต่างๆปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงหูฟังลำโพงนะครับก็อันนี้คือตัวล็อกเครื่องนะครับในกรณีที่เราอาจจะต้องตั้งเครื่องเป็นเวลานานๆไม่ต้องขยับเขยื้อนไปไหนนะครับส่วนอันนี้ก็ที่ใส่นี่ครับไมโครซิมนั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยรองรับ 4G LTE ด้วยนะครับเรียบร้อยเลยสมมติว่าคุณผู้ชมต้องแบบเป็นคนต้องพิมพ์งานนอกบ้านหรือว่าต้องแบบออนไลน์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือสามารถซื้อซิมมาใส่แล้วก็ออนไลน์ได้ตลอดเวลาครับรับรองว่าครบถ้วนนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแต่สิ่งแรกที่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นปัญหาในการใช้งานของคนทั่วไปครับก็คือในเรื่องของน้ำหนักนั่นเองเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างจะหนักพอสมควรครับยิ่งบวกกับเจ้าตัวนี้เข้าไปอีกเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่ามันค่อนข้างหนักไปสำหรับผู้หญิงนะครับสำหรับยิ่งใครตัวเล็กๆเนี่ยแล้วต้องมาแบกอันนี้อีกด้วยเนี่ยก็จริงๆน้ำหนักใกล้เคียงกับเน็ตบุ๊กหรือว่าโน้ตบุ๊กไซส์ย่อมๆเลยทีเดียวครับส่วนถามว่าตัวนี้มีไว้ทำอะไรนะครับจริงๆแล้วถ้าเราไม่ใช้ทำอะไรเนี่ยมันก็คือเหมือนว่าเป็นตัวกันรออีกครั้งหนึ่งข้างหลังนั่นเองแต่ว่าถ้าเราตั้งปุ๊บในการพิมพ์งานเนี่ยบางทีปุ๊บมันไม่มีที่วางใช่ไหมครับก็เอาตัวนี้เนี่ยตั้งเป็นองศาได้นี่ครับก็แล้วแต่ปรับได้ตามองศาที่เราพิมพ์งานครับว่าเราถนัดกับองศาไหนนะครับส่วนเรื่องการจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าข้อจุดเด่นของมันอีกอันนึงก็คือมันมาพร้อมกับ Windows 8.1 นะครับเป็น Pro 8.1 Pro ด้วยซึ่งจะรองรับการอัปเดตเป็น Windows 10ในอนาคตซึ่งถ้าเกิดคนซื้ออันนี้ไปรับรองว่าในอนาคตคุณไม่ถูกลอยแพแน่นอนเพราะว่าจะมี Windows 10ให้คุณได้อัปเดตแน่นอนซึ่งการใช้งานทั่วไปครับจากที่ลองใช้มาลื่นไหลดีไม่ได้มีอะไรที่ตินะครับเพราะว่าจากที่ลองใช้งานดูทั่วไปจอสวยการทำงานต่างๆค่อนข้างรวดเร็วครับไม่ว่าจะเป็นระดับทัชสกรีนหรือว่าแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดต่างๆและสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชมคือรู้สึกว่าคีย์บอร์ดเนี่ยค่อนข้างพิมพ์ได้กระชับมือดีครับเวลาพิมพ์เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนเราพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดจริงๆและตอนนี้นะครับที่จะมาลองเล่นอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หรือว่าเว็บเบราว์เซอร์ให้ดูว่ามีความลื่นไหลมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ลองเข้านะครับบักกะบูบักกะบู.tv นี่ครับสังเกตว่าการรันต่างๆทำได้ค่อนข้างดีครับก็ลื่นไหลดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเอามือเลื่อนเอาดีกว่าเร็วกว่าเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็การสกอร์ต่างๆการเรนเดอร์เพจไม่ได้มีปัญหาใดๆอย่างใดสังเกตว่าลื่นติดนิ้วดีจริงๆอาจจะเป็นผลพวงมาจากการที่แรมมาถึง 8GB นะครับทำให้การรันเพจต่างๆเนี่ยไม่มีอาการสะดุดหรือว่าหน่วงอะไรแต่อย่างใดนะครับก็จริงๆแล้วจะบอกว่าข้อเสียที่เห็นได้ชัดนะครับที่อาจจะเป็นจุดอ่อนของเจ้า Dell Venue 11 Pro ตัวนี้น่าจะเป็นในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์การออกแบบซึ่งถ้าเกิดถามพี่ว่าตอนนี้แท็บเล็ตที่หน้าตาแบบนี้มันมียี่ห้ออื่นไหมซึ่งขอบอกว่ามีเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าดูดีไซน์มันดูโบราณอันนี้พูดตรงๆคือดูโบราณเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยโอเคมีกล้องหน้ามาก็จริงกล้องหน้า2 ล้านนะครับกล้องหลัง8 ล้าน
แต่คุณภาพเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่แค่พอใช้งานในการเป็นวิดีโอคอลได้แล้วก็ใช้ในการแบบถ่ายจำเป็นจริงๆได้แต่ว่าถ้าจะมาหวังว่าภาพที่ถ่ายออกมาจะสวยไหมจะใช้งานได้จริงๆไหมเนี่ยก็จริงๆก็ยังครับยังถือว่าค่อนข้างห่างไกลจากคำว่ามาตรฐานสูงๆสำหรับมือถือในยุคนี้นะครับในแท็บเล็ตทั่วไปเดี๋ยวจะลองถ่ายรูปให้ดูครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับสังเกตว่ากล้องยังโฟกัสช้าแล้วก็มีความฟุ้งๆของสีอยู่นะครับก็ถือว่ายังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะฮะส่วนอีกข้อเสียหนึ่งครับซึ่งหลายคนเนี่ยบ่นกันมานะครับไม่ใช่เฉพาะทีเท่านั้นซึ่งเว็บเมืองนอกหลายเว็บหรือคนใช้หลายคนก็จะบ่นกันมาว่าเจ้าตัวเนี่ยครับคือค่อนข้างใช้งานได้ยากแล้วก็ลื่นหลุดง่ายนั่นเองครับเพราะว่าแต่ที่ลองใช้มาก็จริงอย่างที่เขาบอกครับคือมันไม่ได้มีตัวล็อกอะไรนะครับมันจะใช้แค่แรงความหนักของตัวเนี้ยในการยันนั่นเองพอใช้ไปสักพักก็จะเป็นแบบคือถ้าเราตั้งที่มันนอนมากไปเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบปุ๊บอย่างเงี้ยซึ่งจากที่ใช้งานมาถามว่าเป็นข้อเสียไหมซึ่งหลายคนอาจจะบอกถ้าเกิดเราตั้งแต่คนโคนมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าก็อย่างว่าครับนานาจิตตังก็แล้วแต่หมายถึงว่าอันนี้เราก็พูดให้ฟังว่าในการใช้งานจริงอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานบ้าง นะครับซึ่งรวมๆจากถ้าพูดออกมาเนี่ยคุณสมบัติต่างๆของเจ้า Dell Venue 11 Pro ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างเป็นไฮบริดแท็บเล็ตซึ่งเป็นตัวท็อปของตลาดตอนนี้แต่สิ่งที่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อยอดขายของเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องของราคามากกว่าเพราะว่าเปิดตัวมาที่ราคาค่อนข้างแรงครับประมาณ 30,000 กว่าบาทจนถึง 40,000 กว่าๆนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่จะซื้อเจ้าเครื่องนี้ก็คงจะไปเปรียบเทียบกับอ่ะเราซื้อ MacBook Air ดีกว่าไหมหรือว่าจะซื้อ Surface Pro ดีกว่าไหมหรือว่ายังไงก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ไปลองเล่นกันดูได้ครับแต่ว่าเท่าที่ลองใช้งานมาดูถือว่าเป็น Hybrid Tablet อีกเครื่องนึงซึ่งทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้ 7.5 ครับบักกะบูดอททีวี